ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับวาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยวาก็จะมาทำคลิปเหมือนเป็นแบบ follow up ที่ได้จากคลิปล่าสุดที่วาแชร์ไปการหาทุนเรียนต่อปโทโดยเฉพาะที่อเมริกานะคะเพราะวามีวิธีการหาทุนยังไงให้ได้ทุนไปเรียนต่ออเมริกาถ้าเราไม่มีต้นทุนแล้วเราอยากจะได้ทุนไปเรียนต่อนะคะมันมีวิธีการไหนบ้างเราอ่ะก็คือตั้งปณิธานไว้ฉันจะไม่ยอมจ่ายค่าเทอมเองเพราะมันแพงมากทุกคนโดยเฉพาะท็อปยูใครมีกำลังที่จะ afford ได้เราก็ไม่ว่ากันแต่สำหรับใครที่มีเป้าหมายเดียวกันเราจะเจาะลึกว่าทุนเรียนต่ออเมริกาเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างถ้าเราไม่อยากจ่ายค่าเทอมเองนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะขออนุญาต disclaimer ว่าสิ่งที่วาจะแชร์เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่เป็นบรรทัดฐานหรือว่าสิ่งที่ทุกคนทำตามแล้วจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันนะคะเพราะว่าการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็การขอทุนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะยังไงก็ลองหยิบอันที่คิดว่ามีประโยชน์กับตัวเองไปใช้นะคะสิ่งที่แนะนำให้ทำอย่างแรกเลยนะคะก็คือให้ไปเสาะแสวงหาโปรแกรมที่เราอยากจะเรียนทุนของอเมริกาค่อนข้างแบบแบ่งเยอะมากๆเลยนอกจากทุนรัฐบาลที่เรารู้จักกันจะมีทุนจากที่นู่นโดยตรงมันอาจจะมีทุนกลางอย่างเช่นของพวกแบบมูลนิธิต่างๆที่เขาอยากจะให้คนที่ไปเรียนต่อในสาขานี้นะคะก็ลองไปดูว่ามันมีไหมนะคะลองหาจากฟิลที่เราสนใจก่อนใน Association ด้าน Public Health ที่ว่าไปเสิร์ชนะคะมันก็ดีมากเลยนะมันมีแบ่งตามเชื้อเลยเวลาหาของอเมริกาเขาค่อนข้างแบบ recognize population ที่มาจาก origin ที่หลากหลายทุนสำหรับคนที่มาจากลาตินอเมริกาคนสำหรับทุนที่มาจากเอเชียอะไรอย่างนี้นะคะคือมันมีหลายๆ filter ให้เราลองเลือก search นะคะยิ่ง search เข้าไปได้ specific มากเท่าไหร่หรือเรายิ่งรู้ว่ามันมีทุนอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงกับสาขาเฉพาะเจาะจงกับเชื้อชาติหรือความสนใจของเราอย่างบางทุนเขาแบบอยากได้คนที่เป็น leadership อยากได้คนที่เป็นแบบทำโครงการด้านนี้ด้านนี้นะคะยิ่งมันสเปซิฟิกมากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเพิ่มโอกาสให้เราอ่ะได้ทุนนั้นมากยิ่งขึ้นนะคะลองดูก่อนว่าเราอยากจะเรียนอะไรเรามีสกิลอะไรบ้างแล้วควอลิตี้ของเราอ่ะคือเราเป็นซิติเซนชิพของที่ไหนนะคะก็ลองดูว่ามันมีทุนไหนที่มันให้เฉพาะเจาะจงบ้างอันนี้มันก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสมากขึ้นนะแล้วทุนส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นทุนที่ให้เปล่าทุนบางทุนมาในรูปแบบของเฟลโลชิพคือต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมของทุนต้องมีคอมมูนิตี้มีกิจกรรมแบบรวมตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวาก็มองว่ามันก็ดีนะนอกจากที่เราจะได้ทุนอ่ะเรายังมีแบบเน็ตเวิร์คคอมมูนิตี้อื่นๆที่มันจะต่อยอดอาชีพของเราต่อไปได้นะคะเมื่อกี้อินโทรไปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับทุนที่มันเฉพาะเจาะจงจากมหาลัยคือว่าจะมีประสบการณ์อันนี้มากกว่าเพราะว่าวาได้ทุนอันนี้นะคะจากมหาลัยโดยตรงทุนจากมหาลัยเนี่ยอาจจะพูดผิดเรียกว่าเป็นทุนจากโปรแกรมที่เราสมัครละกันเนาะเพราะว่ามหาลัยนะคะโดยเฉพาะมหาลัยใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสกูลเยอะมากนะคะคือที่ไทยอ่ะเรียกคณะต่างๆเป็นคณะเป็นฟาคัลตี้ใช่ไหมคะแต่ว่าที่อเมริกาเขาจะเรียกว่าเป็นสกูลอาจจะมีดีพาร์ตเมนต์หรือว่าสกูลพวกเนี้ยเขาก็จะมีทุนโดยเฉพาะนะคะวาก็ได้ทุนปอโทนะคะจากสกูลที่วาสมัครเนี่ยแหละซึ่ง process ในการสมัครนะคะก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเริ่มต้นเลยเนี่ยไม่ว่าเราจะสมัครที่ไหนนะคะส่วนใหญ่เขาจะมีทุนจาก department เรียกว่า merit based scholarship คือดูจากอะไรดูจาก merit ของเราประวัติการทำงานประวัติการเรียนผลงานระหว่างที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมาสมัครเรียนต่อเนี่ยเรามี quality อะไรบ้างนะคะเรามีผลงานอะไรที่น่าสน merit based scholarship เนี่ยถือว่าค่อนข้าง competitive นะเขาอาจจะให้ปีละแบบไม่เกิน10คนอาจจะให้ departmentเราไม่เกิน5คนต่อปี10คนต่อปีนะคะก็ยัง competitive อยู่เนาะแต่ว่าเราก็เห็นเด็กไทยส่วนใหญ่ก็ได้ทุนนี้กันเยอะนะคะคำศัพท์หนึ่งที่ใช้เรียกอาจจะเรียกว่าเป็น Dean Scholarship นะคะทาง school เขาให้สำหรับนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มี application แยกนะคะเวลาที่ประกาศผลมาเขาก็จะบอกเราด้วยว่า1เราได้รับตอบรับหรือเปล่า2ถ้าได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยหรือได้ offer เนี่ยเราได้ทุนด้วยหรือเปล่าได้ financial aid ด้วยหรือเปล่าอาจจะเป็นค่าเทอมเต็มจำนวนนะคะหรือทั้งค่าเทอมค่ากินอยู่เป็นเงินเดือนรายเดือนอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะแตกต่างกันไปหรือบางทีอาจจะให้เป็นบางส่วน 50% 75% อะไรก็ว่าไปนะคะบางโปรแกรมที่ว่าสมัครอย่างเช่นที่ Johns Hopkins อย่างเงี้ยคือทุกคนที่ได้รับ offers นะคะก็จะมีสิทธิ์ได้ทุนในปีที่2อย่างเงี้ยก็คือมันเป็นแบบ information ที่ก่อนสมัครเราไม่รู้แต่พอเราแบบ dig deeper ลงไปเรื่อยๆในเว็บไซต์ของ department นะคะลองเข้าไปดู
ทุกหน้าเลยนะแนะนำว่าดูทุกหน้านะคะโดยเฉพาะเซกชันที่เป็นเกี่ยวกับ financial aid นะคะถ้าเพื่อนๆแบบลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เวลาที่เราจะสมัครก็จะมีเว็บไซต์ของโปรแกรมบางที่เขาก็จะเขียนไว้เลยว่าอันนี้มันเป็น fully funded คือได้ทุน 100% ได้เงินเดือนก็ลองดูแต่ว่าของพวกนี้มันก็ไม่ได้มีเยอะโดยทั่วไปเนาะมองหาทุนจากมหาลัยมันอาจจะแบบโอกาสได้อะมันก็น้อยใช่ไหมเพราะมันแข่งกับคนทั้งมหาลัยแต่ว่าถ้ามองหาทุนจากโปรแกรมนะคะมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแมทช์กับเรามากกว่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่เราจะได้ทุนนั้นมากกว่านั่นเองนะคะอีกประเภทนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น assistantship นะคะ assistantship ก็คือการทำงานแลกเงินนะคะอาจจะเป็นแบบผู้ช่วยอาจารย์เป็น research assistant หรือว่าเป็น graduate assistant ในschool ที่เราจะเข้าไปเรียนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคอร์สที่เป็นปริญญาโทนะคะไม่ใช่ทุกคลาสที่เรียนแบบ 9:00 นถึง 5:00 นเหมือนเวลาเราเรียนตอนปตรีถูกไหมบางช่วงบางวันเรียนเย็นบางวันเรียนบ่ายอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะให้เราไปทำงานเป็นเหมือนพนักงานคนนึงในมหาวิทยาลัยทำงานในแคมปัสหรือว่าไปทำงานตามศูนย์วิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัยข้อดีของการได้พวก assistantship พวกนี้ก็คือเราก็จะมีอะไรไปเขียนใน CV นะคะคือมีประสบการณ์ในการทำงานระหว่างเรียนด้วยแล้วรู้จักอาจารย์ได้รู้จักศูนย์วิจัยต่างๆซึ่งอาจจะต่อยอดให้เราค้นพบตัวเองมากขึ้นโอกาสทำงานใน environment ที่มันเป็น international มากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีอย่างนึงก็คือ assistantship พวกนี้จะให้ทุนมาด้วยนะคะ offer มาหลายรูปแบบนะคะแล้วแต่มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยก็จะให้เป็นทุนค่าเทอมบางส่วนบวกกับค่าแรงเวลาที่เราไปทำงานต่างๆที่ว่าเราให้ฟังเมื่อกี้เนาะซึ่งตามกฎหมายนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถทำงานระหว่างเรียนได้แต่ว่าต้องเป็นงานที่อยู่ในแคมปัสมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะทำได้อาทิตย์ละ24 ชั่วโมงแล้วก็อีกข้อดีหนึ่งนะคะลืมพูดไปจะเป็น benefit ของคนที่ได้ทุนประเภทนี้หรือว่า merit based scholarship บางที่ก็มีให้นะคะก็คือส่วนลด student insurance นั่นเองคนที่จะไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ยจะรู้ว่าระบบสุขภาพของอเมริกาเราจะต้องเสียค่าประกันเองนะคะโดยเฉพาะแบบปีหนึ่งนะทุกคนปีหนึ่งปีละประมาณ 4,000 กว่าเหรียญคูณไปนะคะมันแสนกว่าบาทต่อปีนะคะแต่ว่าถ้าเราได้ทุนจากมหาวิทยาลัยหรือว่าถ้าเราเป็นแอสซิสแตนต์นะคะจากทุนที่ว่าพูดไปเมื่อกี้เนาะบางที่นะคะเขาก็จะเวฟไปเลยก็คือเขาจะจ่ายให้เรานั่นเองนะคะปีละแสนกว่าเราก็ไม่ต้องจ่ายเนาะเป็นอีกเบเนฟิตนึงที่ดีนะเราก็ประหยัดไปเยอะเลยทุกคนก็สุดท้ายนี้นะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเวลาที่หาทุนนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งหยุดตอนที่เรารู้สึกว่าสมัครไปรอบแรกแล้วมันยังไม่ได้นะคะเพราะที่อเมริกาเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะให้นักเรียนเนี่ยสามารถ negotiate หรือว่าเจรจาต่อรองทุนได้นะคะเวลาที่เราได้ offers มาแล้วมีจดหมายเรื่องทุนมาแล้วในรอบแรกอาจจะไม่ได้ทุนเต็มแล้วเราก็คิดคำนวณดู the math ต่างๆเรียบร้อยแล้วเฮ้ยฉันต้องจ่ายเองเท่านี้ฉันไม่ไหวจะทำยังไงได้บ้างนะได้ offers มาจากหลายที่แต่ละที่ให้ทุนไม่เท่ากันบางที่ให้น้อยกว่าบางที่ให้มากกว่าบางที่ cover ค่าเทอม 50% บางที่ 75% อะไรอย่างเงี้ยเราสามารถไปเจรจากับมหาวิทยาลัยได้นะคะแต่ว่าก็โน้ตไว้นิดนึงว่าอาจจะทำไม่ได้ทุกที่นะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่สมัครหลายที่ได้ offer จากหลายที่นะคะก็จะค่อนข้างได้เปรียบนิดนึงก็คือว่าเราสามารถไปคุยกับ financial aid office หรือว่า admission office ได้นะคะว่าเราอ่ะอยากจะเรียนที่นี่นะแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยค่อนข้างเป็นอุปสรรคสำหรับเราอยู่พอจะแมทfunding หรือว่าเพิ่มทุนนะคะเพิ่ม financial aid ให้เราได้ไหมเราอยากเรียนกับเธอมากที่สุดเลยนะแต่ว่าเราได้ทุนจากที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยพอจะเพิ่ม financial aid ให้เราได้ไหมเพื่อที่จะทำให้ education ของเราในการไปเรียนต่อที่มหาลัยเธอเนี่ยมัน possible เวลาที่ได้ offers มาเนาะอาจจะเป็นแบบมหาลัยในฝันหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ว่าแบบบวกลบคูณหารมาแล้วต่อให้ได้ทุนมันก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเอฟฟอร์ตไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความรู้สึกที่มิกซ์เหมือนกันนะว่าแบบเหมือนขาข้างนึงเราก้าวเข้าไปแล้วเนี่ยแหละก็เป็น motivation แรงขับเคลื่อนอันนึงนะคะเวลาที่เราจะไปเจรจาต่อรองกับมหาวิทยาลัยเนาะตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้หรอโอเจรจากับมหาลัยเนี่ยนะขอทุนเพิ่มอะไรเงี้ยมาเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันก็จะมี process ในการเจรจาต่อรองขอทุนนะคะรอบแรกเราเจรจาไปอ่ะก็คือไม่ได้นะทุกคนคือเขาก็ตอบกลับมาว่าแบบเราได้กระจาย funding ไปแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงที่ไม่ได้เราคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะสมัครค่อนข้างช้านะคะคือ deadline ที่อเมริกามันก็จะมีหลายรอบมันจะมีรอบปลายปีรอบแบบมกราคมกุมภามีนาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราสมัครไปมันมีนาแล้วอ่ะทุกคนซึ่งถือว่าค่อนข้างเลทนะคะก็พอเข้าใจได้ที่เขาให้เหตุผลมาว่าไม่สามารถให้ฟันดิ้งได้เพราะว่าฟันดิ้งเนี่ยได้กระจายไปให้กับคนที่สมัครในรอบก่อนหน้าแล้วนะคะ
ก็มีบางมหาลัยที่ตอบเรามาแบบนี้แต่ว่าบางมหาลัยก็ค่อนข้างยืดหยุ่นก็คือให้เราเหมือนกับแจ้งความจำนงเอาไว้ก็จะมีฟอร์มที่เรียกว่า check back scholarship นะคะ check back scholarship ก็คืออาจจะคิดเอาเองว่าอาจจะเป็นลิสต์สำรองนะคะคือแจ้งความจำนงเอาไว้เขาก็จะมีให้เรากรอกว่าแบบเราขาดเงินไปอีกเท่าไหร่ทำบัดเจ็ตมาแล้วขาดอีกเท่าไหร่ถึงจะทำให้การมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเราอ่ะมัน possible นะคะเราก็เขียนไปรอบที่2นะรอบที่กรอกไอ้เช็คแบ็คฟอร์มอ่ะก็ไม่ได้ก็ทอไปเหมือนกันก็ไปคุยกับหลายที่เนาะเกือบจะยอมแพ้ไปแล้วนะก็ไม่ได้อีกนะคะหลังจากโดนปฏิเสธรอบที่2นะคะก็มีความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรอคือโดนปฏิเสธ2ครั้งแล้วนะคะพี่ที่รู้จักกันก็บอกว่าส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะถ้าเราถามไปแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยแต่นี่ก็มีอะไรดลใจก็ไม่รู้ทำให้รู้สึกว่าลอง accept offer มหาลัยนี้ไปก่อนแล้วก็หลังจากที่เข้าไปเรียนแล้วอ่ะมันอาจจะมีทุนเข้ามาอีกก็ได้นะคะในจังหวะนั้นคือคิดแค่ว่าอยากไปเรียนปีนี้รุ่นนี้นั่นต่างๆเราพรีแพร์มาเพื่อไปเรียนปีนี้นะคะก็คงจะไปปีนี้แหละแล้วทีนี้ก็เราก็ติดต่อไปที่ Office of Financial Aid บ่อยเหมือนกันลองเขียนไปเหมือนแบบโยนหินถามทางมหาลัยดูว่าเรารู้นะว่ามันหมดเขตไปแล้วมันไม่ได้แต่ว่าพอจะมีหนทางหรือมีความเป็นไปได้ไหมผ่านไป1เดือน2เดือนที่เราก็ค่อนข้างปลงแล้วว่าแบบก็คงไม่ได้ก็เรียนไปก่อนละกันค่อยแบบหาทางอย่างอื่นเอานะคะอยู่ดีๆนะคะก็มหาลัยก็ติดต่อกลับมาผ่านไปแล้วเดือน2เดือนนะคะติดต่อกลับมาว่าแบบพอจะว่างไหมอยากจะดิสคัสกับเธอหน่อยพอดีมีทุนที่น่าจะเข้ากับเธอฉันก็แบบหาได้จริงๆหรอคือมันโอกาสมันค่อนข้างยากมากเลยนะทุกคนในการที่เราจะได้ทุนหลังจากที่เราเหมือนแบบตอบรับไปแล้วอ่ะเหมือนเซ็นออฟเฟอร์ไปแล้วอ่ะอำนาจต่อรองเราก็จะน้อยลงปรากฏนะคะนู่นนี่นั่นว่าก็ได้ออฟเฟอร์รอบที่3นะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์ด้วยเนาะก็เลยถึงบอกทุกคนว่าถ้าเราถูกปฏิเสธแล้ว1ครั้งอ่ะอย่าหยุดแค่นั้นนะคะลองพยายามที่จะถามลองพยายามที่จะทำการบ้านดูว่าแบบมหาลัยมีทุนอะไรบ้างมีอันไหนที่มัน available หรืออันไหนที่มันอาจจะเดดไลน์ไปแล้วแต่เขาอาจจะมีคนที่สละสิทธิ์ก็ได้ซึ่งอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ถามเราก็จะไม่รู้นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยมี information สำหรับคนที่มองว่าถ้าเราไม่ได้ทุนรัฐบาลเราไม่ได้ทุนแบบFulbright อะไรเงี้ยมันจะมีทางอื่นไหมหรือเราจะพับโครงการไปเลยนะคะก็อยากจะบอกว่ามันอาจจะมีอีกหลายทุนที่เราไม่รู้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งในการที่จะรู้ว่ามีทุนอะไรบ้างนะคะก็คือลองเซิร์ชใน LinkedIn นะคะว่าในโปรแกรมที่เราอยากเรียนนักเรียนส่วนใหญ่เขาได้ทุนอะไรลองเซิร์ชใน LinkedIn เป็นชื่อโปรแกรมที่เพื่อนๆอยากไปเรียนนะคะแล้วก็ลองแบบเลื่อนดูโปรไฟล์ของนักเรียนนะคะบางคนเขาจะเขียนใน LinkedIn เลยว่าเขาได้ทุนอันนี้นะคะแล้วเราก็เนี่ย copy แล้วก็ไป search ต่อแล้วก็อาจจะพิมพ์ชื่อมหาลัยต่อนะคะเป็นแบบ scholarship อันนี้ fellowship อันนี้นั่นแหละอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงเหมือนกันที่เราจะรู้ได้ว่ามันมีทุนอะไรบ้างที่ available แล้วเราสามารถสมัครได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะว่าเข้าใจว่าสิ่งที่ว่าเล่าเนี่ยมันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ที่เฉพาะเจาะจงกับสายของตัวเองเนาะแต่ว่าถ้าสายอื่นๆมันก็อาจจะมีเหมือนกันหรืออาจจะไม่มีนะคะยังไงก็ลองหาข้อมูลจากคนที่เขาเคยไปเรียนนะคะ อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็ได้ลองเซิร์ชใน LinkedIn ดูนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องเขินไม่ต้องอายที่จะ reach out ไปหานะคะคนเหล่านี้เขาพร้อมที่จะช่วยเรานะคะก็ลองแบบหาข้อมูลจากหลายๆที่ดูแล้วก็อย่ายอมแพ้นะคะลองหาไปเรื่อยๆมันอาจจะมีทุนที่เหมาะกับเราโดยที่เราไม่รู้ก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลอินไซด์แล้วก็ประสบการณ์ของวาน่าจะมีประโยชน์กับหลายคนที่หาทุนแล้วก็มีมิชชั่นที่เหมือนกันก็คือฉันจะไม่ยอมจ่ายค่าเทอมด้วยตัวเองนะคะเพราะค่าเทอมมหาลัยอเมริกาคือแพงมากก็มันมีหลายทางมีหลายทางเลือกหลายวิธีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้วามาทำคอนเทนต์แบบไหนนะคะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่เตรียมตัวไปเรียนต่อแล้วนะคะอีก 2-3 เดือนก็จะบินแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำวีซ่าอเมริกานะคะเวลาได้ออฟเฟอร์หลายที่เราจะเลือกยังไงเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าไปเรียนต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะมีมาเรื่อยๆนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้นะคะหรือว่าไป follow Instagram วาก็ได้นะคะจะมี Q&A ใน Instagram บ่อยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่อไลฟ์สไตล์ต่างๆนะคะก็ไป follow กันได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย